มาต่อกันที่อาชีวศึกษานะคะเดินหน้าโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเปิดบริการ 2,000 ทั่วประเทศค่ะตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยค่ะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมพิธีเปิดและปล่อยคาราวานอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ศูนย์วัดบัวแก้วเกศรจังหวัดปทุมธานีในการนี้พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์กล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสนำเสนอโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นโครงการพิเศษที่ใช้ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆออกให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน382ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวในช่วงระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2558โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง14จังหวัดรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพการช่วยเหลือประชาชนอยู่ต่อเนื่องตลอดมานะครับวันนี้ก็มีพิธีเปิดโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการโดยใช้ความสามารถศักยภาพของนักเรียนอาชีวศึกษานะครับพร้อมครูอาจารย์เนี่ยไปเปิดศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับก็เริ่มโครงการในวันนี้ใช้เวลา2เดือนก็เดือนนี้กับเดือนธันวาคมก็ได้อนุมัติงบประมาณมา382ล้านบาทเพื่อที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยไปมอบให้กับศูนย์บริการจำนวน 2,000 ศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วมอยู่ในโครงการเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับ368โรงเรียนวิทยาลัยนะครับรวมทั้งทางเอกชนอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับก็ทั่วประเทศแต่เราก็จะได้เน้นในส่วนที่ที่คาดว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของภัยแล้งด้วยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับก็เน้นไปที่ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เกษตรกรผู้ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับทางด้านนายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศและสร้างให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและพื้นที่ในการให้บริการโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินโครงการอาชีวบริการ382ล้านบาทซึ่งนอกจากจะช่วยบริการด้านการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมือแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสานำทักษะวิชาชีพที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกทางหนึ่งทางรัฐบาลเนี่ยให้อาชีวะจัดเป็นเราเรียกจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจำนวน 2,000 ศูนย์ทั่วประเทศโดยให้งบประมาณมา382ล้านอาชีวะก็เลยจัดให้เด็กและครูทั้งรัฐเอกชนเนี่ยประมาณ 50,000 คนนะครับออกพร้อมกันทั่วประเทศเลยเดือนโดยงานที่ออกครั้งนี้เนี่ยเราเน้นว่าให้เด็กอาชีวะได้ใช้ความรู้ช่วยชาวบ้านโดยไปช่วยทำทุกอย่างนะครับตั้งแต่ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การทำมาหากินทั้งหลายนะครับโดยคาดว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านได้เยอะมาก